นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิโสตัณหาอุตตะธรรมสมาหิตาสันโตสัพพุจาโลกิเวธรรมาปิวิจเจตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงคำคาถาเพื่อได้ทำสำคัญในพระวรพุทธศาสนาพระองค์ทรงบัดจักวิริโอตตะปัจจัมปันนาอุตตธรรมสมาหิตาเพื่อตั้งมั่นตั้งมั่นพร้อมแล้วในวิริโอตตะมีความละอายมีความสะดุ้งกลัวมั่นคงในความละอายในความสะดุ้งกลัวผู้มีใจสงบระงับพุทธวิญญาณกราทั้งหลายนั่นเองเพื่อธรรมะว่าเป็นธรรมอันเป็นโลกเป็นโลกด้วยการนั้นจึงโอปปสัมปันนาถึงพร้อมแล้วด้วยการละอาการเป็นตัวพุทธธรรมะธรรมะหิตารับเลยจะตั้งอยู่แล้วในธรรมอันขาวสันโตเป็นธรรมที่สงบระงับนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเป็นธรรมอันประเสริฐโลกนี่เป็นหลักสำคัญเมื่อเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศหัดบังคับมาประสบพบพุทธศาสนาโดยฟังพุทธวิชาเป็นอย่างนี้แต่เป็นหญิงเป็นหลักอันล้ำโลกประเสริฐยิ่งมากมายก็เป็นเพียงหลักฐานมีความละอายความจะเลื่อนกลัวนี่เป็นหลักสำคัญเมื่อดำเนินตั้งอยู่ในพระใจสงบเมื่อตั้งอยู่ในพระใจสงบคือทุกขังธรรมทุกโทธรรมโมสังเกตมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ามั่นอยู่ในพระธรรมมั่นอยู่ในพระสงฆ์หรือว่าพอถึงที่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมีธรรมกายแล้วมีธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดได้ที่ว่าตั้งอยู่ในพระใจเป็นนาฏเป็นถ้าตั้งอยู่ในพระใจเป็นนาฏเป็นอย่างเป็นจริงแล้วแล้วก็ให้มีความละอายมีความเป็นเลิศกลัวรักษาพระใจเป็นนาฏเป็นที่ตั้งอยู่นะให้สะอาดสงสัยรำคาญดูธรรมกายคือพุทธรัตนะก็สะอาดที่สะอาดในสะอาดอยู่เสมอไปเพราะว่าคุณหมอตั้งใจคุณหมอตั้งใจคุณหมอด้วยประการใดแล้วก็ให้มีความละอายตัวเองเราจะได้รับความทุกข์ละมีความอายคือแต่ให้ใสสะอาดสมการมันใสสะอาดแล้วไม่ให้คุณหมอต้องเรียนได้ไม่ให้คุณไม่ให้ตาหมอได้แม้ทั้งสมการที่ละเอียดก็แบบเดียวกันไม่ให้คุณหมอต้องเรียนได้คือใสใสอยู่ด้านใสใสอยู่ตาใดใสใสอยู่ตาหนึ่งใสใสอยู่ใสหนักขึ้นไปนี่คือว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในวิริยะสัตว์มีความละอายมีความสะดุ้งกลัวผลที่จะได้รับตัวเกิดจากการเจ้าหมองของพระรัตนตรัยนายเจ้าหมองได้คือว่าบุคคลนั้นมีเกิดปัจจัมปันนาถึงความละอายความสะดุ้งกลัว
ทุกการธรรมะจะนำตาเมื่อเป็นแล้วในความอันขาวความอันใสจะมีเจ้าหมอสิ่งเดียวต่อไปสันโตจะหลบระงับจะหลบเป็นสุขทุกข์เย็นทุกข์ในเป็นจักรพรรดิตามมาเป็นต่างหากมีเสียงกลิ่นรสรสพระสำหรับที่เลือกเรียนเป็นใจสมุทรเกิดสารเป็นใจแห่งอันตรายเมื่อธรรมกายของสารีเป็นนั้นแล้วไม่สำเร็จแต่สารไม่รำคาญสงบสงบบัดทั้งที่เรียกว่าสงบสงบเรียกว่าสันโตสงบระงับสะอาดสะอ้านเป็นอันดีเมื่อเป็นได้สงบนี้นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเทวะธรรมาว่าเป็นธรรมอันประเสริฐเลยเป็นโลกดังนี้นี่ในหนึ่งทุกในหนึ่งอย่างจะนั่งลงมาแบบไม่ใจถึงจะใจเป็นหนักเป็นตั้งอยู่เพียงแค่ศูนย์ห้าก็ดีนี้พิจารณาทีเดียวตั้งต้นกับตาแนวปฏิบัติมีขาดตกบกพร่องหรือไม่ทำไมมีขาดตกบกพร่องพิจารณาสุภาพบทข้อที่สองไปอีกอภินาทานมีขาดตกบกพร่องหรือไม่ทำไมมีขาดตกบกพร่องพิจารณาข้อที่สามไปอีกตาเมติขาดใจขาดตกบกพร่องหรือไม่ทำไมมีขาดตกบกพร่องพิจารณาข้อที่สี่ยึดสายว่ากล่าวคำพูดจริงหลอกโดยต่างๆมีหรือไม่ตอนนี้พิจารณาศึกษาบทข้อที่ห้าสุราโมหิยะมัตตมาศึกษางานเลยเรื่องจากเรื่องนั้นทำให้คนคนหนึ่งมาศึกษาเลยว่ามันเป็นที่ตั้งของการประมาทบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไม่ถึงว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์พอรักษาถึงห้านั่นแหละถ้าบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์หลักที่สามในบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์หลักที่สามบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในบริสุทธิ์หลักที่สามไม่มีหลักที่เพราะว่าบริสุทธิ์จะเป็นข้อใดข้อหนึ่งเรียกตัวเองตัวเราแต่ใครให้บริสุทธิ์เมื่อแต่ใครบริสุทธิ์แล้วก็สาขาบริสุทธิ์นั่นแหละแต่ถ้าบริสุทธิ์ไม่มีแล้วก็อายนักเป็นคนเสียเป็นห้าองค์ตัวเองอายนักไม่กล้าจะทำบ้างให้บริสุทธิ์ไว้ไม่โกรธเลยคุณจะมีนาถึงแค่บริสุทธิ์ไม่มีไม่บริสุทธิ์แล้วก็อายอายแล้วก็เบื่อตัวด้วยจะได้รับผลเชื่อรับใจแต่ไม่บริสุทธิ์ว่าสาตามบริสุทธิ์นั่นเรียนเรียนนิพพานหรือไม่ก็จะอาบใจใจไม่มีราตรีอันหนึ่งอันใดเห็นว่าถึงไม่มีราตรีอันหนึ่งอันใดแล้วก็นั่นแหละโดยที่ว่าสุขธรรมะสมัยตาตั้งอยู่ในธรรมอันขาวเป็นศีลสันโตสงบระงับได้ตามส่วนของศีลห้านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวยืนยันว่าเป็นธรรมอันประเสริฐในโลกจำเพาะตัวของตนศีลห้าใจปัญญาเป็นศีลห้าเมื่อสูงขึ้นไปกว่านั้นเอาวิธีที่เราตัดเด็ดเดียวกันแล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมอันขาวแบบเดียวกันในการสงบระงับแบบเดียวกันเป็นธรรมอันประเสริฐในโลกแท้ๆโลกแห่งพระองค์ในตัตตะวิสัชปรมาภิเษกสัมโพธิญาณยังไม่กระเทือนนาโปรดพุ่งผู้ใดเลยเริ่มต้นจะกระเทือนนาโปรดเพื่อความเป็นลักษณ์ที่สังหารเมื่อโอ้ได้ใจพิจารณาแต่จะเทศนาสัพพันธวัตถุทั้งห้านั้นจะเกิดเทศนาเต็มตรงนี้จึงจะถูกเรื่องหกสายของสัพพันธวัตถุทั้งห้าโดยมักผลโดยสัจจันในมรรคทั้งแปดนั่นเป็นตัวยืนละมรรคทั้งแปดนั่นเราจบเข้าไปที่แบบ
สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิตเป็นศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิสามมรรคแปดแยกออกเป็นสามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแยกออกจากกันนั่นเป็นตัวปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิตแยกออกจากกันคือเป็นตัวศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีแยกออกไปเสียอีกสามคือเป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าเราจะจัดเทศนาในเรื่องศีลตามลำดับของมรรคไปอันสังจะรับปีทั้งห้าจะไม่ถึงอันสังจะยิ่งเยอะและโย่หยันเราจะถาพวกจะได้จ้ำไปอีกเราก็ทำงานอยู่แล้วในเรื่องใจกรณะในเรื่องศีลห้าในเรื่องศีลและเรื่องตาเรื่องสมาธิของเรื่องเราได้ทำงานแล้วเราเอาอยู่ดียกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขึ้นแสดงกับพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าส่วนสัมมาวาจาส่วนสัมมาทิฏฐิส่วนศีลกับสมาธิไม่ต้องไม่ต้องกล่าวแล้วที่สุดเราจะควรมาทีหลังแต่ถึงสัมมาทิฏฐิตามเห็นที่เดียวกันตามเห็นเป็นตัวสำคัญสัมมาสังกัปปะความดำริดำริประสงค์ธรรมนี้กันความเห็นดำริมีแต่ใจกันการเห็นเห็นอะไรลึกซึ้งเห็นทุกข์เกิดทุกข์ความดับทุกข์ความดับความดับทุกข์เราจะเห็นพอดีพอดาเห็นทุกข์เกิดทุกข์ความดับทุกข์ความดับทุกข์ความดับทุกข์ความเห็นความดำริประสงค์ธรรมนี้กันเนี่ยสมมติสังกัปโตมันจะออกจากตาอัปยาตาแต่สังกัปโตมันในตาไม่ถึงลำบากอิหิจ้าสังกัปโตอิหิจ้าสังกัปโตมันในตาไม่หยุดเรียนเนี่ยสมมติสังกัปโตมันจะออกจากตาเป็นของลึกซึ้งเลยหมดทางสาคนเลยไม่ระยิ่งมันมีเข้าไปหาตามทางนั้นเลยเสียงถึงแล้วสัมผัสที่จับมันมีเข้าไปหาตามทางนั้นมันมีจะออกจากตามนี่มันน้อยนักน้อยหนาทีเดียวแต่จะไม่มีเลยอัพยาตาแต่สังกัปโตความมันมีจะเป็นไปในตามพยาบาทและยังได้เสียงถึงแล้วสัมผัสแบบนั้นในใจในใจทั้งตัวได้ไปมาต้องคลองนี้มันก็ต้องกระเทยต่อพยาบาทจากนะฮะหาวิธีจะแก้ไขเจ้าที่มันมีการประเมินในการเดือดเมื่อมาก็ต้องกระเทยแล้วเลยแต่การได้ก็บันทึกการเดือดเดือนทีเดียวเดือนเดือนมันก็ต้องกระเทยนั้นบันทึกบันทึกเมื่อทำให้พยาบาทเป็นบันทึกที่ลับอยู่บันทึกในความบันทึกที่จะแตกจากความมีความบันทึกที่ลับอยู่บันทึกในความไม่หยุดเรียนมีแต่เป็นบันทึกลับอยู่บันทึกในความไม่ระบาดมีแต่บันทึกลับอยู่เหมือนกันที่เราจำเอาไว้ในบันทึกจะมีจะออกจากตาทำทางไหนเนาะเราจะออกจากโลกเสียงถึงแม้สัมผัสที่ชอบใจได้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเดินไปทางไหนทางไหนก็มองดูดิเสียงถึงแม้ที่ชอบใจอยู่ท่าเดียวมันไม่ตายทั้งอื่นเลยใจมันก็ควรเจออยู่ในนั้นแหละอยู่ในเสียงถึงแม้สัมผัสที่ชอบใจได้ไม่ออกดังนี้จะเข้าใจท่าเดียวมันมีอย่างนี้มันเริ่มมันมีจะเข้าไปในตาท่านมันมีใครจะตายมันไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้น้อยนะเมื่อมันมีเข้าไปในตาแล้วมันมีก็เป็นไปในตาปฏิบัติเป็นที่ระวังตาหลวงตาถึงตาเอาละไป
ระวังการเหี้ยการถึงการเอาละการปฏิบัติเข้ามาเป็นที่การปฏิบัติมาเป็นที่แล้วความเบียดเบียนเข้ามาเป็นที่ไม่ให้ใครมาทำอะไรตามได้เราต้องทำอะไรต้องทำอะไรตามเรื่องราวเรื่องราวเป็นเรื่องนี่พระพุทธเจ้าถึงในนี้ปัจจุบันตะวันตกต่างหากเพราะทำนามในสมาธิแล้วแล้วควรจะตัดในเรื่องปัญญาสัมมาทิฏฐิทีเดียวสัมมาทิฏฐิพระองค์ทรงยกขึ้นสัมมาทิฏฐิก็ไม่ได้จัดว่าอะไรจัดตัวสำคัญทีเดียวว่าเวลาเลี้ยงเวลาตาปัจจุบันนักเลี้ยงตัดตาเวลาเลี้ยงเวลาตาปัจจุบันนักเลี้ยงตัดตาดูก่อนตั้งแต่วันที่หนึ่งห้าเวลาเลี้ยงเวลาตาปัจจุบันนักเลี้ยงตัดตาดังนั้นไม่ควรเกิดที่ไม่ควรดังนั้นที่ดังนั้นที่ไม่ควรไม่ที่ควรที่การที่จะที่สุดทั้งสองข้างดังนั้นที่ไม่ควรเกิดที่สุดทั้งสองวันเพราะมันจะคิดมันจะคิดนี่ตามมาสุดขั้งตามนี่เยอะตามมาสุดขั้งตามนี่เยอะประกอบด้วยตามมาสุดถ้าปฏิยมาขานี่เยอะประกอบด้วยการลำบากยากนี่คือสุดทั้งสองตามมาสุดขั้งตามนี่เยอะปฏิยมาขานี่เยอะในโลกตามประเภทเป็นไปสองอย่างตามมาสุขังตามเลือดแล้วก็ฟุ้งไปทั่วหลอดทั่วหลอดล่างไม่มีว่างเว้นเลยต่างบ้านต่างเรือนกันอยู่ที่ไหนก็บริโภคตามบริโภคตามตั้งนั้นเกิดเสียงอื่นได้ต้องผัดเต็มไปหมดแต่ในตักแต่ในตักเพื่อจะตามมาสุขังตามเลือดอัตตะเมตตาเนยโยตันโลกิจิตใจอาจจะทำความเพียรในตักละตายของตายละตามบริโภคตามตอนของรถของเรือนไปแล้วไปประพฤติตัดตักเพื่อต้องการตามมีเศษของตนและต้องแสวงหาการให้ยิ่งถึงใจกว่าที่เขาบริโภคใจใสอยู่ให้ล้นขึ้นไปกว่าที่เขาบริโภคใจใสอยู่นักขึ้นไปกว่านั้นอีกท่านอาจจะมีประสานโยกจะเอาเลิกเอาเกิดหนักขึ้นไปเรื่องที่สุดสำมันเลยในบัดนี้เป็นที่สุดสำมันเลยพออย่างนี้แล้วจะหาอะไรตอนนี้อะไรให้เลิกจะเกิดหนักขึ้นไปอีกให้เลิกเล่นเพิ่มประมาณแต่กว่าพระที่สุดสำมันเลยปกติธรรมดาไปอีกคือถึงต้องการให้เลิกหนักขึ้นไปไม่ไปคิดไปตามแนวต่างๆท่านอาจจะเรียนมาถามเยอะเหล่านั้นจะตอบตนให้หนักขึ้นก็ได้ดังนี้ตามมาถึงเศษหนักขึ้นไปอีกเหมือนท่านจะบินทั้งสามพันทั้งพันสามแรงทั้งพันสามเมตรนั่นอุราณกับตะวันตกกับจักรยานกับตะวันท่านเหล่านั้นแหละสำหรับรับเครื่องสังเวยสังเวยในเมืองพัทยาพระเจ้าพิมพิสารนักหรือนักทีเดียวในสังเวยของพระเจ้าของเพื่อนสังเวยในทางธรรมะไปรับเพื่อนสังเวยยอดตามแต่ใครจะมีลูกมีผัวมีเมียกันที่ไหนแล้วก็ต้องหาปุราณกษัตริย์ที่จะจบปัญญาตัดต่อต้องสะดินหลังนั้นต้องสะดินหลังนั้นตัวหลักตัวใหญ่เขาก็ต้องจบรองเลยมอบให้สะดินนั้นจัดการซะก่อนให้เป็นมงคลที่สุดนั่นแหละท่านอัตตะเมตท่านอัตตะเมตถามโยกลุกขึ้นอย่างนั้นถึงกันนั้นก็ไม่พ้นเขาก็รู้
จะไปคิดสร้างเรื่องมันก็สบายเท่ากันเลยแต่ความจะคิดอะไรนั้นก็ไปแสวงหาตามนั่นเองมีพระพุทธเจ้าถึงแล้วตามมาเป็นของตามนิยมอัตติยมตามนิยมของสองอย่างนี้แสวงหาตามแบบเดียวกันแต่ว่าเอ็งมาทางอ้อมแสวงหาอันใดมาทางอ้อมเคยซื้อสักทีเดียวตามมันจะสันนิษฐานนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนี้ของแสงอย่างนี้บังกระติบบังกระติบในความเกิดขึ้นแรกทีเดียวตัวต่างให้แรกแรกขาดทีเดียวแรกตามมันจะสันนิษฐานนี้ก็จะเป็นฐานนี้ทีเดียวแล้วแรกเราจะทำอะไรก็องค์ก็จะรับจับก็ถือว่าอัตมาจะจ้าที่ถือมัตมาตาอาตมาภาษาพิสุทธิ์มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นกลางไม่ค่อยไปใกล้สิ่งสิ้นสุดทั้งสองอย่างนั้นนั้นข้อปฏิบัติเป็นกลางไม่ค่อยไปใกล้สิ่งสิ้นสุดทั้งสองอย่างนั้นนั้นข้อปฏิบัติเป็นกลางน่ะกายก็เป็นกลางวาจาก็เป็นกลางใจก็เป็นกลางเป็นกลางหมดข้อกายวาจาหรือใจไปเป็นดินเป็นช่างครับก็ไม่ถูกมัชฌิมาปฏิปทาถ้าปฏิบัติเป็นกลางไม่ใช่ไปแจ้งที่สุดทั้งสองอย่างนั้นนั้นมีตามมีสังขารและมาถามเรื่องในการแจ้งทีเดียวที่เรียกว่าถามครบกับปริณาด้วยปัญญาอันแท้แบบเดียวก็ปฏิบัติเป็นกลางเป็นขนาดแรกอายุมีวันเมื่อสังโฆมาโคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาสีลสัมมาบริโมสัมมาสติสัมมาสมาธิบอกทางทีเดียวถ้าปฏิบัติเป็นกลางมันก็จะเจ้าติดทั้งสองอย่างนั้นนะคือเห็นชอบเป็นชอบวาจาชอบทำงานชอบเลี้ยงชีพชอบคนชอบเลี้ยงชีพชอบใจชอบชอบด้วยอะไรวะแต่ประการปฏิสิงสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขึ้นมาแล้วมีวัฏสงสารเป็นเจ้าจักรู้ด้วยปัญญาอันแท้สัมมาทิฏฐิการเห็นชอบเห็นปัจจังทั้งสี่ทุกข์เหตุการณ์ทุกข์เหตุการณ์ทุกข์ความเป็นทุกข์ความเป็นอย่างนี้ความเป็นทุกข์สัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริดำริมีความไม่พยาบาทดำริมีความไม่เบียดเบียนมันมีในความไม่เบียดเบียนนี่เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากล่าววาจาชอบและมีจาตและมีทุจริตวาจาชอบคือเว้นจาตและมีทุจริตสัมมาวาจาเว้นจาตและมีทุจริตคืออย่างเรียกว่าสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาการมันเตยการงานเพาะการทำการงานชอบการงานชอบจะเริ่มจากการฆ่าจับลักชอบที่ถูกต้องสามอย่างนี้การงานชอบสัมมาทิฏฐิในชีวิตชอบมิจฉาอาชีเวในชีวิตการกับเตยมีมิจฉาอาชีวังกหายะละมิจฉาชื่อเสียสัมมาอาชีเวในชีวิตการกับเตยสำเร็จเป็นเลยในการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพโดยเสมอทุกวันที่จะบริโภคอะไรต่างๆของบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์ก็บริโภคไปไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่บริโภคไปเดียวตัวจะไปติดเป็นไข่ไปเป็นร้ายในร่างกายนั้นเมื่อของไม่บริสุทธิ์บริโภคไปมันก็ไปเป็นเลือดเป็นเลือดทั้งหมดจะเป็นเชื้ออยู่แต่ไม่ตกแต่บาปนะของไม่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เดียวบริสุทธิ์ก็ต้องบริสุทธิ์เรียกว่าสัมมาอาชีวะเรื่องชีวิตทางที่เขาไม่หลอกลวงก็เรื่องชีวิตสัมมาวายโมเพียรชอบเพียรในที่สื่อสาร
สัมมาปฏิเอลิกข้อเผยในสติปัฏฐานสี่สัมมาปนาทิตั้งใจข้อตั้งใจในปฐมฌานปฏิปันปฏิปันในปฐมฌานปฏิปันปฏิปันปฏิปันในรูปฌานรูปฌานในใจทั้งแปดครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นที่เป็นฌานจริงบอกจริงที่สูงสุดสมาธิปัญญาดังกล่าวแล้วนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะน่ะเป็นปลายเป็นตัวปลายเป็นตัวปัญญาสัมมาสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะสัมมาจิตเป็นตัวต้นสูงสุดสัมมาอะไรเลยสัมมาปฏิสัมมาสมาธิเป็นตัวปลายสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปลายเป็นตัวปัญญาหรือสมาธิปัญญานี่เองไม่ใช่อื่นองค์ทรงจัดเทศนาว่าจักขุกรณีนี่กระทำการเห็นไม่เป็นปกติญาณกรณีกระทำการรู้ไม่เป็นปกติสุตตมายาสิยาสังกทายมิทานายสังกปฏิยังเป็นไปเพื่อการเข้าไปสงบระงับเพื่อการไม่วิ่งหรือความเพื่อนิพพานการเห็นกระทำการเห็นไม่เป็นปกติกระทำการรู้ไม่เป็นปกติย่อมเป็นย่อมย่อมเป็นไปพร้อมแต่ปัจจัยหลักนักตัวเราดูดีดูด้านเพื่อนิพพานนี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้การทำความเห็นไม่เป็นปกติความเห็นของตาความเห็นของตาของการเห็นของตากายมนุษย์ไม่ปกติการเห็นของตากายนี้เห็นก็ไม่ปกติการเห็นนี่เป็นการเห็นในการเห็นในอนิจจังของนิพพานการเห็นในการเห็นความจริงหนึ่งของกายที่ประทุษอยู่สมุนของกายโลกร้อนโลกเย็นอยู่สมุนการเห็นกายโลกร้อนโลกเย็นอยู่สมุนไม่ปกติการเห็นอย่างนี้การเห็นอยู่ในวัฏฏะในการพระเกิดพระโตรพระการเห็นนี่มันออกนอกวัฏฏะไปได้ในการเห็นนี่ออกจากนอกวัฏฏะไปได้การเห็นอันนั้นเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้การเห็นที่เอาเป็นจริงเป็นจังได้ก็ต้องการเห็นทั้งตาธรรมกายญาณทั้งธรรมกายด้วยการเห็นด้วยตาธรรมกายด้วยวิญญาณธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดธรรมกายหยาบตาธรรมกายหยาบญาณทั้งธรรมกายตาธรรมกายละเอียดญาณทั้งธรรมกายการเห็นอันนี้จักขุกรณีเห็นเป็นปกติญาณกรณีรู้ด้วยญาณก็ได้ชื่อว่ารู้เป็นปกติสังวัตปฏิยมเป็นไปแล้วเพื่อจะเป็นเพื่อรู้ดีอุปสมายะเพื่อจะเป็นอภิญญาละรู้ดีสัมโพธาโลภะวิภานายะเพื่อวิภานนี่ตรงนี้ตรงนี้หลักอยู่ตรงนี้ดังนั้นเมื่อจะตั้งกระตี้ฟังธรรมเทศนาตั้งแต่สมเด็จพระบรมศาสดาดังนั้นได้เห็นเรื่องเดิมเรื่องกระจายชัดเจนแล้วมีธรรมตาขึ้นมีธรรมตาขึ้นถ้ามีธรรมตาก็จะเกิดกรณียานุกรณีวัฒนาวัฏยาสัมภารมีภายในตั้งแต่ปฐมก็ไม่มีที่มีขึ้นเฉพาะเพราะความเห็นความรู้นั้นเอาหลักเข้าส่วนแล้วถูกเป้าหมายจะดำทางพุทธศาสนาแล้วเมื่อเห็นต้นนั้นพระองค์ก็ทรงยกปัจจุบันทั้งปัจจุบันทั้งสี่สิ้นไปเดียวแต่สมแต่สมมาติดสี่ยกแสดงยกยกทุกเหตุผลทุกการดับทุกข้อประโยชน์ถึงการดับทุกข์ก็ต้องมีตาธรรมกายถึงเห็นทุกข์ในตายมนุษย์ตายมนุษย์ละเอียดสายการนี้เป็นละเอียดที่มีเปิดมีเปิดแต่แปลไปตามหน้าที่ก็เห็นความเปิดเป็นทุกข์สำคัญเห็นการเปิดแล้วก็เหตุให้เกิดเหตุให้เกิดก็รู้เหมือนกันตามปัญหาแล้วปัญหาที่เกิดปัญหาจะเห็นเหตุที่เกิดเมื่อเห็นเหตุที่เกิดแล้วก็มองไปดูความดับเห็นความดับเมื่อมองดูความดับแล้วดูเหตุให้ดับก็เห็นเหตุให้ดับเห็นที่เรียกเห็นสมาธิปัญญาเป็นเหตุให้ดับเป็นเหตุให้ดับแท้จะต้องถึงที่มีเหตุดับไปได้แต่ถ้าอาศัยศีลสมาธิปัญญาที่จะเกิดเรื่องเรียนไปได้ในเวลาดับแต่ก็ตามปัญหาที่เกิดปัญหาเห็นแสงหยาด
ศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวเป็นฝ่ายให้จับตามปัญหาเท่าปัญหาวิถีปัญหาการอย่างนั้นผลถึงเราต้องขัดมันแหละเป็นเหตุให้โผล่เหตุให้ใจก็เห็นให้ดับสองอย่างนี้รีบพักทีเดียวจะองค์ก็ทรงแสดงสัจธรรมทั้งสี่จับลงไปและทรงแสดงสัจธรรมทั้งสี่ให้ปัญญาสีกระจายอีกกระจายอีกโดยสัจญาณสัจญาณสัจญาณในพุทธศาสนาในเมตตาเทวดาในพุทธศาสนาโดยแสดงเอกภพมุทิยภพเอกภพมรรคภพให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นว่าตัวเอกภพและตัวกำหนดตัว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 ละที่ได้ภพและตัวกำหนดตัวมรรคภพและตัวเจริญขึ้นตอนนี้เราเห็นแล้วแต่ตัวเอกภพนะเรากำหนดไปแล้วตัวสมุทัยศาสตร์ไปละแล้วตัวนิโรธศาสตร์ไปทำให้แจ้งแล้วให้ใจอยู่ทำให้แจ้งแล้วตัวนักศาสตร์ไปเจริญแล้วเมื่อเห็นตัวปัญญาปัญญาปัญญามันก็จะตัดปัญญาศาสตร์ไม่ได้ตัดศาสตร์นักศาสตร์ว่าตัดพัดแล้วตัดปัญญาปีต่างห้าตัดปัญญาปีอัญญาเป็นมิญญาต่อรู้ปัจจัยจะองค์ทรงแสดงเป็นลำดับตัดเขาจะเทศนาพระองค์ลงในตรงนั้นอาวุธบรรดาอัญญาเป็นอัญญาใจทางรีตมลังธรรมสัตว์ถึงอุปการิธรรมธรรมจักรก็บังเกิดขึ้นแต่อัญญาเป็นอัญญาท่านจะอาจเป็นสัตว์ธรรมจักรก็เกิดขึ้นแต่อัญญาเป็นอัญญาธรรมจักรถึงอุปการิธรรมจักรถึงอุปการิธรรมจักรถึงธรรมการเห็นธรรมธรรมจักขุแล้วก็เห็นธรรมไม่เกิดขึ้นการเห็นธรรมไม่เกิดขึ้นนี่คือทางลีตมลังธรรมจักขุการเห็นธรรมไม่มีที่ลีละมันจริงการเห็นธรรมจากประจักษ์ซึ่งลีละมันจริงไม่เกิดขึ้นจากที่มีอายุสุขอัญญาโกนดัญญาเดียร์ยังคิดคิดไม่ได้ทำไมกับของตายไม่เคยทำไมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเสมอสิ่งทั้งปวงนั้นดับเสมอมีเกิดดับเกิดดับเกิดทั้งสองคนเลยเมื่อเห็นเมื่อเห็นเกิดดับเช่นนั้นแล้วที่ใดกล่าวว่าอัญญาเป็นยักษ์และได้บรรลุธรรมะต่อไปแล้วพระองค์มาเกิดประจำตัวคือมาประกอบพยศว่าปัจจุบันทั้งหลายเหล่านี้อีกมาประกอบว่าปัจจุบันทั้งหลายเหล่านี้ต่อตอนนี้ประจำตัวคือได้ฟังบ้างประจำตัวคือนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐบ้างที่แสดงถึงอนัตตลักษณ์สักทีเดียวที่ยังสงสัยในร่างกายอยู่บ้างเป็นประจำทั้งห้าประเสริฐนาถึงญาณทั้งสามปัญญาจะเอ็นเซนแสดงให้เห็นพัฒนาในลักษณะในลักษณะนั้นเป็นเวทนาสัญญาทั้งสามอย่างนั้นมันคือตัวนะที่ทรงตัวที่ทรงวางกำหนดกำหนดเมื่อที่ได้เห็นได้จะรู้ตั้งทิศเวอนัตตาดูความจริงทั้งหลายรู้ปฏิภาวะรู้ตั้งทิศทางทิศเวอัตตาที่จะรู้จับได้เป็นตัวแล้วที่นี่นั่นทางรู้ตั้งอาภาภาสัมปะไตยที่ได้ในรูปตามใจหวังว่าคืออันนี้จะไม่ถึงเป็นไปเพื่อความเป็นไปถึงได้ในรูปตามใจหวังว่าขอโรคของเราจะเป็นอย่างนี้เถิดโรคของเราจะเป็นอย่างนั้นเลยยศมหาตะโกติตะเวรูปังอนัตตาอัตมารูปังอาภายตังอาภายตังอัตตุโรคไม่เป็นตัวเพราะเหตุใดโลกมาเกิดตัวก็เหตุนั้นโลกจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเกิดขึ้นไม่พึงได้ในโลกตามใจหวังว่าขอโลกของเราจะเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบเดียวกันไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันเพราะเป็นตัวแล้วอันนี้ไม่เกิดตัวนะจึงได้เป็นไปเพื่ออาพาธเกิดขึ้นไม่ได้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 
ขอเวทนาที่ยาทั้งสองยาทั้งสองเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเหตุใดเวทนาที่ยาทั้งสองยาเหตุเพราะเหตุนั้นเวทนาที่ยาทั้งสองยาจึงเป็นไปเพื่ออาภัพไม่จึงได้ในเวทนาที่ยาทั้งสองยาตามใจอย่างนี้ขอเวทนาที่ยาทั้งสองยาทั้งสองเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ใช้การปรารถนาความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าใจชัดแล้วพระองค์ละองค์ตรัสย้อนถามตะปันตะกาย้อนถามที่สุดเพื่อสดับตะปันในยศตะลุ่มบททั้งห้าทั้งห้าทั้งห้าทั้งสี่ร้อยห้าสิบห้าทั้งห้าสิบห้าถามทบทวนอีกทีตั้งสิ่งนั้นจะตัดทิพย์เลยหรือตั้งนิจจังวาอนิจจังวาถามตะปันตะกีตั้งสิ่งนั้นจะตัดทิพย์เลยคือการที่จะถวายท่านสำคัญตามข้อนั่นเองท่านสำคัญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นขนาดรูปเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะอันนี้การคันเตอร์ในเที่ยงก็จะได้สิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์ที่เป็นสุขละทุกข์ของคันเตอร์เป็นทุกข์ก็จะได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นวันหรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์วันนี้ตามเห็นสิ่งนั้นว่ามีสิ่งใดมีเพียงเป็นทุกข์มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาวันนี้ตามเห็นสิ่งนั้นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวของเราโมเหสังคันเตหะเป็นอย่างนั้นไม่ก็จะตายโมเหสังคันเตหะเป็นอย่างนั้นไม่ก็จะตายพระองค์ทรงถามมาทีละข้อละข้อละข้อห้าขันพระเจ้าห้าขันละเป็นละสองอีกปัจจุบันนี้ทุกเวปัจจมาติหะทิพเวยังสิ้นกิเลสังอติตานาสัพพะปฏิปันนังปัจจมาติหะทิพเวมีความรู้สึกทั้งหลายยังสิ้นกิเลสังคืออันใดอันหนึ่งอติตานาสัพพะปฏิปันนังอันใดเด็กปฏิบัติมาเสร็จอติตานาสัพพะปฏิปันนังอัพพังวาหยาบหรืออัพพตังวาอัพพตังวาไม่ใส่ในหรือหิภาวาหรือใส่นอกโอลานโอลานตังวาหยาบหรือตมีตังวาหรือตมีหยาบเพื่อตมียังคือเราสังเกตว่าใครหรือเจ้าปัตตังโลตังโลกปัตตะละโลกเมตังนะมะนั่นไม่ถึงดาวเมื่อเสวะมัตตมินั่นไม่เป็นดาวเมื่อเสวะอัตตานั่นไม่เป็นตังสังดาวเอวเมื่อตังอุทาภูตังก็ไม่เป็นอะไรก็ทำควรเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ปฏิบัติปัญญาคือเมื่อปฏิบัติทำอาจารย์ปฏิบัติแล้วหักปัจจัยในอนัตตลักษณ์ตรงนี้ตัดอัตทำให้ห้าแบบเดียวกันอย่างนี้เมื่อปราศจากเมื่อปราศจากไม่เป็นไปสามห้าหรือองค์ทรงควรถามดังนี้เลยถ้าจบแล้วเท่านั้นจะองค์ทรงรับสั่งว่าเอวังปัจจังทุกเวทุกวารีสาละเอดีกว่ามันทุกทั้งหลายอริยสาวกเมื่อได้เห็นอยู่ดังนี้จับทุกสมิงติลึกถึงปัจจุยันเดือนหน่ายทั้งในโลกบังเวทนาจะไปลึกถึงปัจจุยันเดือนหน่ายทั้งในเวทนาบังสัญญาจะเป็นมิตรถึงสติย่อมเดินหน่ายทั้งในสัญญาบ้างสังขารเราจะเป็นมิตรถึงสติย่อมเดินหน่ายทั้งในสังขารบ้างวิญญาณจะเป็นมิตรถึงสติย่อมเดินหน่ายทั้งในวิญญาณบ้างจิตถึงทางหรือว่าสติเมื่อเดินหน่ายย่อมถึงกำหนดเพราะถึงกำหนดจิตตลอดทนเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ถึงว่าเราพ้นแล้วดังนี้ว่าเราพ้นแล้วดังนี้อริยสาวกนั้นก็จากอดจากขาดของเราสิ้นแล้วผมมาจันแล้วได้อยู่จบแล้วจิตที่จะต้องทำแล้วได้ทำจบแล้วจิตอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้นี้ดีมือจิตทั้งที่สุดจะตั้งจะรักคือจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกด้วยประการดังนี้นี่จะองค์จงกัดเทศนา
เป็นใจความปัดท่านผู้มีคำนึงกันใสแต่กล้าบอกชัดชัดบอกตรงตรงตามความจริงจริงอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เห็นจริงตามจริงไม่เห็นในเห็นยากเยี่ยงกันอย่างหนึ่งอย่างใดแต่รู้ชัดเห็นชัดไม่รู้ชัดเห็นชัดปฏิบัติส่วนเท่าดำเนินใจส่วนก็ต้องจัดการตลอดได้ถึงความปรารถนาสิ่งที่จะแสดงมันนี้ตามวาระกับบาลีเพื่อเป็นปฏิปาระสนอประกันกตาเป็นบัตรสติปัญญาเป็นสมบัติของท่านผู้พิจารณาตั้งปริหารในจิตบรรดามาเป็นโมจรในสถานที่มีทุกข์เป็นมาอาตมาภาพที่แสดงมาพอสมควรแต่เวลาโดยหน้าปัจจุบันจารย์ธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนอาจารย์นี้เพื่อพาตัวนี้ให้วันตุเอขอการตุตรวจดีจึงมีบทมีโดยท่านทั้งหลายนั้นดามาแต่โมกันในสถานที่มีทุกข์มาคือสามารถทุกข์คือสามารถเทวีสามารถเทวีทางพลังเอตัดนี้และสามารถเทวีนี้สัมปชัญญะเจตโตขอติดอันเลื่อนไปในสถานกลายทั้งท่านทั้งหลายนั้นดาที่มีหน้าโมกันในสถานที่มีทุกข์มาต้องเป็นใจให้สมบูรณ์สมตามปรารถนาทุกสิ่งทุกประการดังอาตมาภาพและทานิสัชนามาต่อสมควรในเวลาสมมติสิทธิท่านมีสถาด้วยอาจารย์เป็นกล้าเพียงแต่นี้คือวังอื่นประการนี้